สวัสดีครับสวัสดีครับเคยมาที่นี่ก่อนไหมคะเหมือนจะเคยนะไม่แน่ใจอ่ะอรุณวรารามราชวรารามราชวรารามแต่ตอนนี้กี่โมง11โมงน้องถึงยังยังฮัลโหลฮัลโหลโอมนัดกี่โมงก็ติดใช่อ่ะแล้วตอนเช้าที่ทักมาคืออะไรเออทักมาแล้วก่อนต่ออ่ะสมแล้วเดี๋ยวมาถึงแล้วว่ากันกำลังรีบไปจ้าโอเคตอนนี้เวลา11โมง10นาทีคาดว่าน้องโอมจะถึงไหม11โมงครึ่งแล้วกันอ่ะคือสิ่งที่ขี้เกียจพกเล่นใหญ่น่าจะหนักคอมากเลยไม่เยอะเพราะว่าเมมจะเต็มแต่เราถ่ายวิวไม่เก่งอะเราเป็น55 1.8 มันไม่เหมาะกันถ่ายวิวปะชอบถ่ายอะไรถ้าไม่ใช่วิวชอบถ่ายคนสัตว์สิ่งของแค่นั้นเลยมีเลนกี่ตัวที่บ้านก็คือ7ตัวอยู่ประมาณ7ตัวครับเยอะมีเวลาถ่ายไหมแอดชอบถ่ายกลางวันกลางคืนบอกไม่ถูกเลยอ่ะแล้วแต่สถานการณ์แต่จริงๆชอบแสงกลางวันมากกว่านะแต่ว่าถ้าไปนอนกลางวันอ่ะก็จะไม่ชอบเวลาประมาณเนี้ยเพราะว่ามันเป็นแสงแข็งถ่ายออกมาแล้วแบบถ้าไม่มีรีเฟลคคือตายอ่ะแบบตายอ่ะอย่างเช่นตอนเนี้ยที่ถ่ายกันอยู่อ่ะผมว่าผมตาย ถึงใส่แว่นไง ขออภัยนะครับก็คือตอนนี้เราคุยกันว่าโอมจะมาประมาณกี่โมงนะ11ครึ่งใช่ป่ะไม่ถึงครึ่งแล้วเนี่ย27เอง 11:30 ที่เราวางไว้มา 11:27 แต่จริงๆเราได้ถึงนัด11มา 11:27 รู้ไหมว่าพี่ถึงน่าจะถึงก่อน11ใช่ไหมถึงอะถึงก่อน11ไม่ร้อนเนาะร้อนรู้สึกฟิตเต็มๆทำไรทำไมตื่นสายตื่นแล้วนอนต่อไม่ได้ตื่นใช่เพราะว่าเมื่อเช้าประมาณ7โมง 7โมงคือเห็นน้องทักมาแล้วไม่แน่ใจว่าจะถึงเลทหรือเปล่าเลยอันนี้เป็นคนพูดเองนี่ก็เข้าใจว่าน้องตื่นไวเปล่าจ้าตื่นขึ้นมาถามแล้วนอนต่อเฮื่อเตียงดูดอ่ะพี่แล้วทำไมอยู่ๆถึงอยากมาทำบุญก็หลังจากที่ได้ดูเชียงแมง EP 3ไปก็ได้มาทำบุญกับเพื่อนใช่ไหมแต่รู้สึกวันนั้นอ่ะทำบุญไม่อิ่มก็เลยว่าจะชวนพี่มาทำบุญอิ่มก็แย่แล้วถ่ายก็ป่าไปทั้งวันในฐานะที่ชวนมาก็นำได้ไหมอ่ะว่าจะไปตรงไหนก่อนได้เลยผมว่าผมเคยมาวัดอรุณอยู่ถวายสังฆทานกันนำเด้อทางนี้ครับทางนี้ฉันร้อนเหลือเกินพี่จ๋าดอกบัวให้เข้าไปกราบบูชาก่อนโอเคไป Let's goเวลาเรามาทำบุญบ่อยหรอบ่อยครับแต่ว่าวันเกิดปีนี้ไม่ได้ทำบุญเลยอ๋อก็คือที่ชวนมาวันนี้ก็คือทำบุญวันเกิดนั่นเองด้วยนิดนึงเทวดาคุ้มครองรับเจียครับขอบคุณครับใครเป็นเจียใครไม่ได้ดีจังเลยมีสายสินด้วยไม่เคยได้เลยอ่ะคือดีอ่ะมีสายสินด้วยอ่ะปกติเขาต้องเลือกต้นที่ใหญ่ที่สุดป่ะใช่นู่นป่ะนี่นี่พี่ทากันแดดมาไหมไม่ได้ทาจ้าก็คือดำไปแล้วเหมือนกันเลยคือช่างเถอะมันดำอยู่แล้วคงไม่ดำไม่มากกว่านี้แล้วแล้วปกตินี่พี่ไปทำบุญอ่ะพี่ไปกับใครไปกับพ่อปกติถ้าเกิดว่าไปคนเดียวถ้าไม่ไปกับเพื่อนก็ไปกับพ่อไม่ค่อยไปคนเดียวเท่าไหร่แล้วไปแถวไหนอ่ะวัดสุทัศน์ไปบ่อยมากเอาจริงเห็นเป็นอย่างเงี้ยเป็นคนที่ตอนมัธยมอ่ะเข้าวัดสวดมนต์ตลอดนะรู้ป่ะทุกเย็นเลยเชื่อครับเชื่อพี่สิงห์ไปให้อาหารปลาดีกว่าเฮ้ยมี20บาทพอดีเลยเป็นเม็ดหรือว่าเป็นขนมปังดีซื้ออาหารปลาครับหยอดตู้เลยมั้ย20บาทหยอดตู้เลยพี่เขาบอกว่า
ให้แต่ปลานะอย่าให้นกแต่พี่สิงห์ชอบนกแล้วพี่สิงห์ก็จะแอบให้นกเราลืมคิดในแง่นึงไปอ่ะว่ามือเราจะเหม็นมากเลยถ้าเกิดว่าเราโปรยเป็นแบบเนื้อไอ้เนื้อไอ้ถ้าเราเกิดว่าอาหารเม็ดอ่ะมันทำให้มือเราเหม็นมากใช่เดี๋ยวอันนี้ใครโยนให้เนี่ยเฮ้ยแมว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 พี่สิงห์พี่สิงห์ขึ้นไปพี่สิงห์ขึ้นไปเอาขึ้นไปพี่สิงห์ขึ้นไปพี่สิงห์พี่แม่เราไม่ชอบนกหรอคือถ้ามันค่อยๆมาได้แต่ถ้ามันมาอย่างนี้ไม่เอาอ่ะแบบอยู่ดีๆมาไม่เอาตัวก็ใหญ่ที่มันเป็นแบบมันเป็นปีกอ่ะปีกแล้วมันแบบไม่ตอนถ่ายเรายังไม่ไอ้นี่เลยไม่แต่มันไม่มาขนาดนี้ไงเมื่อกี้มันมาอยู่ดีๆมันก็มาเจอให้หน่อยปิดถุงแน่นๆก่อนนะแต่ทำไมนกถึงกินอาหารปลาพี่แล้วทำไมคนถึงกินอาหารแมวอ่ะไม่กินกินมีบางคนกินเราเป็นนักบาสมหาลัยเราต้องมีสกิลในการให้ปลาปีกปลาอยู่นี่ปลาไปนู่นทำไมอ่ะจะได้แบ่งๆกันไงเราต้องฉีกเล็กกว่านี้ให้อาหารปลาเนอะไม่ได้เสียงเซมซีโอ้ยโอ้ยโอ้ยปลาเหอะไม่ไปใครก่อนปลาเป็นปลาแซลมอนไม่มีมันว่ายทวนกระแสน้ำเหนียวไปหมดเหนียวตัวเหนียวหน้าเรากลัวนกหรอเฮ้ยแมว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 ก็ไม่ได้กลัวแต่ว่ามันมาแบบไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวไม่ผมมาที่อย่างเงี้ยที่อย่างเงี้ยแล้วผมมาเงี้ยมันก็หลอนหลอนป่ะวันละครั้งไม่เคยไปครับวันละครั้งคือแบบว่าเคยให้อาหารนกแล้วแบบชูอยู่อย่างเงี้ยแล้วนกอ่ะไม่รู้มันโง่หรือว่าเราผิดมันกัดนิ้วอ่ะรออะไรไปวัดว่าก็อาหารอยู่เนี่ยอันเบลเลอร์เลยอ่ะแทนที่มันจะคาบอาหารสีมันเหมือนมันงับนิ้วตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยให้อาหารนกอย่างนี้อีกเลยชอบนกชอบนกชอบแมวไม่นกนะในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องนกพอกันเชื่อสิเออทำไมน้ำมะพร้าวถึงมีน้ำอยู่ในข้างในอ่ะมันดูดน้ำจากรากขึ้นมาจริงเหรอเออถ้าเกิดว่าเราจะปลูกมะพร้าวอ่ะเคยเห็นพ่อบอกว่าต้องเอาฝังไปทางลูกเลยอ่ะคือปกติเวลาเรากินผลไม้เราจะกินแบบกินจนเหลือเมล็ดก่อนแล้วค่อยเอาไปฝังถูกป่ะแต่คือมะพร้าวถ้าเราอยากกินเนื้อข้างในแล้วเราค่อยปลูกอ่ะก็คือเราไม่สามารถกินได้เออดูเป็นคำถามโลกแตกเนาะอร่อยมากนะไปไหนต่อเดี๋ยวเราไปบวกข้างหลังกันครับไปตอนถ่ายซีรีส์ที่วัดเป็นไงบ้างร้อนร้อนครับร้อนมากร้อนมากสิ่งที่รับรู้ได้คือร้อนถ้ามีผีขอมาอยู่ด้วยกับซีรีส์เราจะให้อยู่ไหมพิจารณาก่อนว่าผีหน้าตาดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าหน้าตาดีก็จะเลี้ยงไว้แต่ตอนที่น้องทันรับผีพี่เมธมาเลี้ยงเพราะว่าผีพี่เมธอ่ะที่เขาโม้ว่าเขาเป็นแบบเกียรตินิยมอะไรอย่างงี้เออเราก็เลยจะให้เขามาเป็นคือทันอาจจะไม่รู้ตัวทันอาจจะไม่รู้ตัวว่าจริงๆแล้วตัวเองโดนสะกดจิตไว้ตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนสะกดจิตผมให้ผมหลอกให้ผมไปซื้อลูกชิ้นซื้อหมูปิ้งซื้ออะไรมาให้ถ้าโอมมีซิกเซนจริงๆอ่ะจะทำยังไงก็ถ้ามีซิกเซนจริงๆผมก็อยากจะช่วยนะถ้าเกิดว่าเห็นว่าแบบวิญญาณหรือว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะเดือดร้อนจริงๆนี่มองว่าถ้าเกิดว่ามันมีระบบแบบเปิดปิดได้เช่นแบบว่าอยากเห็นตอนนี้ก็เห็นถ้าไม่อยากเห็นก็จะดีมากเออมันจะดีมากๆอืมควรพี่จ๋าเล่นไรเลยจ้าโดนแมวตะปบเลือดออกเลยและหลังจากนี้ผมก็จะกลัวแมวไปตลอดถือว่าเป็นงานเปิดประเด็นไม่แล้วคือก่อนหน้านั้นก็กลัวนกมาแล้วรอบนึงอันนี้ได้โจทย์เพิ่มตัวแมวเธอตรงนี้ไปหาหมอเลยเอาจริงต้องไปฉีดยาบาดทะยักนี่ไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้พูดจริงก็ถ้าบอกหมอว่าโดนแมวจรจัดป่วนจะมาฉีดบาดทะยักหาเรื่องให้ตัวเองแท้ๆก็คือกลัวนกกลัวแมวกลัวแล้วกลัวเข็มพอเข้ามาตรงนี้เหมือนวัดสุทัศน์เลยอ่ะขออนุญาตนะครับนี่ลงแล้วแหละถอยลงมาหน่อยโอ๊ยหิวข้าวจังทำไมเอียงเหรอตาเขียวเหรอสวัสดีอยู่ดีๆมันก็สวัสดีคนก็ไม่รู้ว่าน้องโดนแมวข่วนผ่านไปประมาณ5นาทีสมองโดนทำลายไปแล้วอ
เชิญครับคุณลูกทัวร์เดินตามธงผมมาครับไหนธงจริงเป็นล่องหนจริงผมว่าไกลน่าจะใกล้จะเป็นบ้านแล้วจริงๆมีคำถามมาฝากสรุปคือล่าสุดคือเมาแดดไปแล้วจ้าเจอแดดก็จะเป็นอย่างเงี้ยอ่องอันเนี้ยเขาเรียกว่าอ่องอยู่ตั้งแต่ก่อนเมาแดดแล้วพี่จะยืนพวกกลางแดดทำไมหนีเข้าร่มไปพระปางกันดีฝ่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะไปพระปางกันแล้วพระปางอยู่นู่นข้างหลังเราก็คือพระปางนะครับนี่ซึ่งวันนี้นะครับพี่สิงโตเขาก็บอกแล้วว่าพี่เขาจะมาถ่ายรูปให้ผมด้วยเพราะผมเคยมาพระปางรอบนึงผมไม่มีรูปเลยแล้วน้องคงจะถ่ายรูปให้พี่สิงไหมไม่ได้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 หรอเล่นน่ะอ่ะหรอผมชินแล้วกับการไม่มีรูปไปโอ้ยถ้ารู้ว่าโลเคชั่นในการถ่ายมันแคบขนาดเนี้ยจะเอาเลนส์วายมาไปหาที่ถ่ายรูปกันดีดีเด้อบันไดอย่างชันเลยก็คือต้องลดลงอย่างเงี้ยมานี่ถ่ายรูปด้วยกันอุ้ยเขาเรียกว่าเพอร์เฟกต์สวยงามร้อนจังคือตอนแรกเราพลาดเองที่หยิบเลนส์ฟิกซ์มาเราหยิบ 55.8 มาระยะเลนส์เราไม่สามารถถ่ายแบบเก็บทั้งวิวเก็บทั้งคนได้ภายในแบบในช็อตเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นกล้องอ่ะไม่รู้จะมีมันใหม่เหมือนกันก็เลยใช้กล้องมือถือแทนละกันยังไงวันนี้เราก็อยากได้รูปแบบกับพระปรางที่แบบเห็นท้องฟ้าบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้มือถือถ่ายได้ก็จะสำเร็จภารกิจก็จะได้เห็นรูปกันนะฮะตอนนึงนะขอเสิร์ฟก่อนหัวด้านในอีกทีหนึ่งนั่นแหละแบบเมื่อกี้3 2ได้แล้วเป็นไงครับพี่วันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ่ายทำอยู่ก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะฮะเพราะว่าสีผิวเปลี่ยนไป10ระดับนี่ต้องบอกว่าเป็นวัดที่ใกล้บ้านใกล้บ้านเหรอไม่ไกลมากแต่ว่าเป็นวัดที่ไม่ค่อยได้มาบ่อยๆจำได้ว่าตอนเด็กๆมาแล้วก็มาขึ้นปลาปรางเนี่ยแหละเมื่อก่อนเขาให้เปิดให้ขึ้นแบบใช่สูงกว่านี้อ่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาใช่แต่ตอนนี้ขึ้นไปได้นิดเดียวเองอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้มันใกล้ช่วงสงกรานต์แล้วถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะไปไหนเนี่ยก็สามารถมาเที่ยววัดทำบุญก็ได้ที่นี่ก็คือวัดอรุณราชวรารามนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ช่วงสงกรานต์นี้แล้วเนี่ยยังไม่มีแพลนไปเที่ยวผมมีอีกอย่างนึงแนะนำเรามาดูเขามาเชงเม้งข้างๆหลุมผมครับดูสดพร้อมกันวันพฤหัส20:00 น.บนไลน์ทีวีเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้เขามายืนบ่นอยู่ข้างๆตัวผมเองผมยืนบังแดดข้างๆเขาให้นะครับแดดมาทางนี้งั้นก็อยู่ข้างนี้แทนมาไม่ได้ช่วยบังอะไรเลยเดินเข้ามาอีกหน่อยตัวไม่ใช่เบาๆเลย